ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th เอกการลงทุนเราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับขอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็น678 6761นะครับและย้ำนิดหนึ่งครับท่านใดที่ต้องการบทวิเคราะห์นะครับตอนนี้เราบริการบทวิเคราะห์ผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์นะครับท่านต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ aekinvestment.com สะกด aekinvestment นะครับแล้วก็ตรงล็อกอินครับมันก็จะให้รีจิสเตอร์ครับแล้วอย่างเงี้ยฮะกล้องซูมมาหน่อยนี่ฮะฮะพอเข้าไปอย่างเงี้ยฮะพอรีจิสเตอร์แล้วบริการสำหรับสมาชิกมันก็จะเข้ามาหมดฮะสมมติเราจะดูบทวิเคราะห์การลงทุนก็จะมีหมดฮะนะครับอย่างเงี้ยฮะจะเป็นลักษณะอย่างงี้นะครับก็ใช้ฟรี5วันครับถ้าเลย5วันก็ต้องเสียเงินฮะนะครับถ้ารีจิสเตอร์ไม่เป็นก็โทรไป0817838888ครับนะฮะก็นอกจากเรื่องรีจิสเตอร์บทความแล้วเนี่ยก็จะมีงานสัมมนานะครับพอดีช่วงเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงที่จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ก็เลยอาจจะเบาๆไว้บ้างแต่ว่าโดยปกติเราก็จะมีงานสัมมนานะครับให้ท่านสมาชิกทุกท่านนะฮะตามภาพที่ท่านเห็นเนี่ยแหละฮะอ่ะสายมีไหมฮะ02-678-6761มีไหมฮะถ้ามีคำถามปรึกษาการลงทุนก็เรียนเชิญครับล่าสุดมีข่าวปทสผครับเดี๋ยวอ่านข่าวให้ฟังก่อนนะฮะสผนะฮะเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21มีนาคม62ทางปทสผนะฮะเข้าซื้อกิจการเครือ Murphy Oil Corporation มูลค่า 2,127 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเพื่อเป็นการลงทุนปิโตรเลียมในมาเลเซียครับเป็นข่าวเพิ่งเข้ามาล่าสุดครับสายเชิญครับสวัสดีครับขอทราบแนวรับเดลต้า Dtac ครับได้ครับครับขอบคุณครับดูกราฟเลยฮะ Dtac แนวรับอยู่ประมาณ48นะฮะวันนี้ปิดประมาณ50บวกลบแนวต้านอยู่ประมาณ 52.75 ครับทรงกลางๆยังดีฮะแต่ทรงสั้นๆอาจจะเสียนิดนึงอาจจะต้องพักฐานนิดนึงฮะแต่ทรงกลางๆยังดีฮะ Dtac 02-678-6761ครับมีคำถามปรึกษาการลงทุนเรียนเชิญครับแล้วก็ย้ำนะครับเรื่องของบริการข้อมูลเข้าไปที่เว็บไซต์ aekinvestment.com ฮะนะครับ aekinvestment ก็สะกด aekinvestment นะครับ .com แล้วถ้าสงสัยหรือใช้ไม่เป็นนะครับก็0817838888นะครับสายต่อไปเชิญครับการรบกวนถามแนวรับแนวต้านของฮาน่ากับพฤกษาโฮลดิ้งครับฮาน่ากับพฤกษาโฮลดิ้งได้ครับฟังทางทีวีนะครับครับผมโอ้ฮาน่าลงอย่างนี้ไปเช็คก่อนนะฮะเกิดอะไรขึ้นครับฮาน่าแนวรับอยู่28นะครับแนวต้านอยู่32พฤกษาโฮลดิ้งแต่ฮาน่าฟอร์มอย่างนี้อย่าเพิ่งรีบนะครับอย่าเพิ่งรีบพฤกษาโฮลดิ้งนะครับแนวรับอยู่17.70แนวต้านอยู่18.80ครับสายต่อไปเรียนเชิญครับครับอยากทราบแนวรับแนวต้านของอินทัศกับนวรัตน์ค่ะ NWR ได้ครับขอบคุณค่ะอินทัศใช้ได้นะฮะสวยนะครับแนวรับอยู่ที่5475แนวต้านอยู่60ครับส่วน NWRแนวรับอยู่ที่86ตังค์แนวต้านอยู่ที่91ตังค์ครับถ้าผ่านไปได้ก็จะดีครับสายต่อไปเรียนเชิญครับแนวต้าน CBG คาราบาวกุ๊ปครับ CBG นะฮะ G คาราบาวกุ๊ปนะครับแนวต้านอยู่ประมาณ
ดูกราฟเลยฮะกล้องซูมมาที่กราฟหน่อยดิฮะแนวก้านอยู่ที่65นะครับแนวรับอยู่ที่สัก56ครับมีไหมฮะไม่มีนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัดสรรหุ้นดีหุ้นเด่นโดยเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกส่งตรงถึงมือท่านแบบ Exclusive สัมมนาทางการลงทุนที่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ของคุณเข้าถึงทุกระดับของการลงทุนโทร0817838888หรือทาง www.ekinvestment.com ทดลองใช้งานฟรีวันนี้คลิกเลยออกเน็ตหนึ่งในการประมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยสินค้าแบรนด์เนมมือสองคุณภาพดีราคายุติธรรมหลากหลายแบรนด์สุดหรูประมูลเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากผ่านการตรวจเช็คสินค้าอย่างละเอียดทุกขั้นตอนให้คุณมั่นใจได้ในคุณภาพสนใจสมัครสมาชิกและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aa-ognet.co.th